สำนักข่าวใหญ่ของจีนอย่างซินหัวได้มีการรายงานข่าวมีชาวจีนจำนวนมากประทับใจกับภาพยนตร์หลานมาพากันคิดถึงวานๆสะท้อนครอบครัวของเอเชียตะวันออกและตีแผ่สังคมแต้จิ๋วกวางตุ้งและปัจจุบันนี้รายได้ของหลานมาทะยานสู่400ล้านบาทเดี๋ยวเรามาชมรีแอคชั่นของชาวจีนที่มีคำแปลภาษาไทยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่า TNS ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TNS Thailand Now เช่นเคยครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปแน่นอนครับว่าต้องขออภัยทุกคนไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้อาจจะเสียงเบานะครับเพราะว่าแอดมินอัดอยู่ในห้องก็กลัวว่าจะไปรบกวนข้างห้องเขากำลังนอนตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเช่นเคยครับก็มีการอัปเดตรายได้ของหลานมาและสำนักข่าวใหญ่ของจีนอย่างซินหัวนะครับได้รายงานข่าวเรื่องหลานมาเกี่ยวกับคนจีนครับที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆครับมันตีแผ่สังคมแล้วก็สะท้อนหลายมุมในสังคมเอเชียตะวันออกได้เป็นอย่างดีเลยก่อนจะไปรับฟังคอมเมนต์และรีแอคชั่นที่มีคำแปลภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันก่อนชาวจีนประทับใจสุดๆกับหลานมาพาคิดถึงวานๆสะท้อนครอบครัวเอเชียตะวันออกเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมาได้มีการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของจีนทั่วแผ่นดินเฉินเย่ชาวเมืองหนานหนิงได้เปิดเผยความรู้สึกหลังได้ชมภาพยนตร์ว่ารูปแบบการเล่าเรื่องที่สงบและอบอุ่นผ่านเรื่องราวที่ดำเนินไปทำให้หวนนึกถึงความทรงจำที่มีกับครอบครัวพร้อมกล่าวว่ารูปแบบการเล่าเรื่องนั้นชวนให้น้ำตาคลอการตีแผ่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและการนำเสนอประเด็นทางสังคมอย่างแยบยลก็ชวนให้ผู้ชมขบคิดตามและซินหัวยังรายงานข่าวต่ออีกครับว่าหลานมาเป็นภาพยนตร์ที่ครองแชมป์การจำหน่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์หรือบ็อกออฟฟิศของประเทศไทยประจำปีนี้กวาดรายได้จากการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ทะลุ300ล้านบาทหลังเข้าฉายในไทยเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เข้าฉายในออสเตรเลียอินโดนีเซียสิงคโปร์และประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากผู้ชมในต่างประเทศหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในแผ่นดินใหญ่ของจีนเว็บไซต์โต้ป้านแหล่งรวมรีวิวและคำวิจารณ์ภาพยนตร์สัญชาติจีนได้ให้คะแนนภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้สูงถึง 9.0 เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่มีคะแนนสูงที่สุดในปัจจุบันประเด็นจริยธรรมในความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัวในเรื่องของหลานมาเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนและจบจนวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมที่ผ่านมาหลานมาได้กวาดรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมในจีนแผ่นดินใหญ่ทะลุ30ล้านหยวนหรือประมาณ150ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยและผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นวันที่3กันยายนแล้วแอดมินไปเจอรายได้อัปเดตล่าสุดนะครับก็ตั้งแต่วันที่1กันยายนรายได้ในจีนประมาณ340ล้านบาทนะครับและจนมาจนถึงปัจจุบันและกว่าที่แอดมินจะอัปโหลดคลิปนี้ลงไปใน YouTube นะครับแอดมินเชื่อว่ารายได้น่าจะประมาณ400ล้านบาทแล้วนะถ้าไม่ถึง400ล้านก็คงเหลืออีกไม่มากนะครับและซินหัวครับยังรายงานต่ออีกว่าชาวเน็ตจีนรายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์โต้ป้านว่าในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกครอบครัวถือเป็นหนึ่งเดียวกันและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเน้นย้ำถึงคุณค่าของครอบครัวรวมไปถึงความกตัญญูกตเวทีและการเคารพผู้อาวุโสซึ่งหลานมาได้ชวนให้ผู้ชมได้ขบคิดถึงประเด็นทางสังคมหลายด้านเช่นการเลี้ยงดูลูกการดูแลบุพการีและสภาวะนอนราบของคนหนุ่มสาวผ่านภาพของครอบครัวชาวเอเชียตะวันออกที่ยึดถือคุณค่าเรื่องของครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนอันช่วยเพิ่มมิติที่ลึกซึ้งให้กับภาพยนตร์และกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเป็นวงกว้างไปพร้อมๆกันกับการสร้างอารมณ์ร่วมกันในหมู่ของผู้ชมยังรายงานข่าวต่ออีกครับว่าพัฒบุญนิติพัฒผู้กำกับภาพยนตร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทีมงานพยายามสอดแทรกกลิ่นอายของครอบครัวเอเชียตะวันออกเข้าไปในภาพยนตร์นำเสนอความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนระหว่างผู้คนเพื่อให้ตัวละครแต่ละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นเหตุผลว่า
ทำไมผู้ชมจึงหวนนึกถึงคนที่พวกเขารักนอกเหนือจากอารมณ์ของภาพยนตร์ที่ชวนให้ซึ้งกินใจและภูมิหลังที่เกี่ยวกับชาวจีนพ้นทะเลจากแต้จิ๋วและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมในพิธีศพของชาวจีนตอนใต้ที่ปรากฏในภาพยนตร์ยังทำให้ผู้ชมชาวจีนรู้สึกถึงและคุ้นเคยทั้งยังสื่อให้เห็นถึงการเคารพและการสืบสานอารยธรรมตะวันออกเซี่ยงอี้มักกุเทศชาวจีนในไทยกล่าวว่าตัวละครหลานม่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วพูดภาษาจีนแต้จิ๋วได้และชอบดูงิ้วในหนังยังมีการใส่เพลงกล่อมเด็กภาษาแต้จิ๋วรวมถึงประเพณีการปัดกวาดสุสานในช่วงเทศกาลเชงเม้งเข้าไปด้วยสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีนภาพยนตร์เรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมดั้งเดิมของชาวจีนพ้นทะเลในต่างประเทศไปพร้อมๆกับการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองในขณะปรับตัวเข้ากับสังคมในท้องถิ่นหลายปีมานี้ผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของจีนและไทยมีบทบาทในการสานสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศการเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ในต่างประเทศได้สร้างคุณูปการต่อการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมยกตัวอย่างจากภาพยนตร์ไทยเรื่องฉลาดเกมโกงที่เข้าฉายในจีนเมื่อปี2017ได้กวาดรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์ไปกว่า 1.3 พันล้านบาทนอกจากนี้ภาพยนตร์และละครไทยยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเสื้อผ้าขนมผลไม้และอื่นๆอีกมากมายเหลยเสี่ยวหัวนักวิจัยประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาสังกัดสถาบันสังคมศาสตร์เขตปกครองตนเองของซีจ้วงกล่าวว่าไม่กี่ปีมานี้มีการแลกเปลี่ยนและมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างไทยกับจีนอันรวมไปถึงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ได้ช่วยส่งเสริมการพูดคุยข้ามวัฒนธรรมและกระตุ้นศักยภาพการท่องเที่ยวและการร่วมมือทางเศรษฐกิจข้อมูลจากสำนักข่าวซินหัวโดยดาโนโทนารีนี่คือเรื่องราวจากสำนักข่าวซินหัวนะครับได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์หลานม่านะครับและอีกหนึ่งประเด็นของหลานม่านะครับที่ทำให้ชาวจีนนั้นได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตีแผ่สังคมแต้จิ๋วกวางตุ้งกับขนบที่กดขี่ผู้หญิงให้ด้อยกว่าแน่นอนครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นเป็นที่พูดถึงในวงกว้างนะครับสำหรับโซเชียลของจีนท่ามกลางกระแสพูดถึงในแง่ทางบวกก็ยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมจีนยุคเก่าครับโดยเฉพาะข้อความตอนหนึ่งของภาพยนตร์ครับที่กล่าวว่าลูกชายได้สมบัติส่วนลูกสาวได้มะเร็งเป็นประเด็นที่ทำให้คนจีนนั้นพูดถึงมากเป็นพิเศษนะครับถึงความที่ไม่เท่าเทียมกันทางเพศของลูกสาวและลูกชายซึ่งในสมัยก่อนครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนก็เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมครับเพราะสังคมโบราณให้ทรัพย์สินและอำนาจให้กับลูกชายมากกว่าลูกสาวนะครับลูกสาวนั้นแทบไม่ได้อะไรเลยแต่กลับแบกรับภาระดูแลพ่อแม่เสียอีกครับแต่ต่อมาในยุคของนโยบายลูกคนเดียวก็เคยเป็นประเด็นเช่นกันกับเรื่องของการเลือกที่จะมีลูกชายมากกว่าลูกสาวปัจจุบันครับค่านิยมแบบนี้ก็เริ่มหมดไปจากสังคมจีนยุคใหม่แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามบางพื้นที่ของจีนนั้นยังคงมีลักษณะแบบนี้อยู่เช่นในมณฑลกวางตุ้งพื้นที่เตี่ยซัวหรือเฉาซานอันเป็นถิ่นของคนแต้จิ๋วและในสังคมจีนพ้นทะเลหรือจีนหัวเฉียวที่มักจะมีคนจีนจากมณฑลกวางตุ้งเช่นชาวกวางตุ้งชาวแต้จิ๋วซึ่งในประเทศไทยมีคนหัวเฉียวหรือจีนพ้นทะเลที่เป็นแต้จิ๋วอยู่เป็นจำนวนมากจากปัญหาทางเรื่องของเพศชายและหญิงในสังคมแต้จิ๋วที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องหลานม่าทำให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหมู่ของคนจีนทำให้พวกเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างมุมมองแรกครับบอกว่าฉันขอแนะนำให้ทุกคนดูหนังไทยเรื่องนี้หลานม่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวแต้จิ๋วรวมถึงผู้ชายชาวแต้จิ๋วด้วยเพราะหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องราวขนบธรรมเนียมจีนดั้งเดิมของชาวแต้จิ๋วที่อพยพไปอยู่ประเทศไทยลูกชายสืบทอดทรัพย์สินของครอบครัวลูกสาวสืบทอดมะเร็งนี่คือบทพูดในหนังโดยทั่วไปแล้วลูกสาวนั้นไม่สามารถสืบทอดมรดกจากพ่อแม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ตายตัวแต่เมื่อถึงเวลาต้องดูแลพ่อแม่ลูกสาวก็เป็นฝ่ายดูแลพ่อแม่จนถึงที่สุดดังนั้นลูกสาวจึงต้องทนทุกข์โดยเฉพาะลูกสาวชาวกวางตุ้งที่ตกเป็นเหยื่อทารุณของพ่อแม่ฉันรู้สึกว่าผู้คนพูดถึงหญิงกวางตุ้งเป็นกุลสตรีหมายถึงความอ่อนโยนและการุณอ
ันเป็นคุณสมบัติของแม่และเมียแต่ที่จริงแล้วคุณธรรมประเภทนี้ขึ้นอยู่กับการเสียสละตัวเองในยุคใหม่ผู้ชายและผู้หญิงแท้จริงก็ยังไม่เท่าเทียมกันอย่างมากนักแม้ผู้หญิงจะชูกำปั้นไปทั่วท้องฟ้าแต่กำปั้นของพวกเธอกำลังชกผิดทางความคิดเห็นนี้นะครับได้สะท้อนถึงเรื่องราวของผู้หญิงและผู้ชายที่ไม่เท่าเทียมกันครับที่มันยังคงหลงเหลืออยู่ในสังคมจีนเอาละครับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรีแอคชั่นของชาวจีนนะครับในระหว่างและก็หลังการดูภาพยนตร์เรื่องหลานมาใน EP นี้จะมีบางคลิปนะครับที่มีการแปลจากภาษาจีนมีซับเป็นภาษาไทยให้ทุกท่านได้รับฟังได้我刚看完姥姥的外孙，真的是真情最打动。你看这部电影会哭吗？我觉得我不太会，可能不太会。会，绝对会。เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีแอคชั่นแล้วก็เรื่องราวที่แอดมินได้พูดไปในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามในคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปครับที่แอดมินจะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับหลานม่านะครับทั้งรายได้ทั้งเรื่องราวของสื่อจีนที่พูดถึงหลานม่าของเรานั่นแหละครับเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ